ป๋าเทพด่าผู้ว่าชัดชาติไม่ต้องทำอะไรวิ่งไปเดี๋ยวใส่ให้เองใครพูดแม่ลีน่าแม่ลีน่าฉะป๋าเทพโพงามร้อนระอุเดือดจริงๆฮะวันไม่ทำอะไรเอาแต่วิ่งไอ้มึงไปอยู่ที่ไหนมาวะอีตอนเข้าลงไปลุยน้ำท่วมอ่ะถึงตีหนึ่งตีสามตีห้าก็มาทำงานเวลาเขาวิ่งเขาไม่ได้เอาเวลางานนี่เขาเป็นคนชอบออกกำลังกายเขาก็เลยคิดว่าการไลฟ์สดวิ่งเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนทั้งประเทศลุกขึ้นมาออกกำลังกายมันจะประหยัดงบประมาณแผ่นดินแล้วทำให้ประชาชนสุขภาพดีนะไอ้เทพโพงามส่วนที่มึงบอกว่าอยากให้แก้ไขเศรษฐกิจให้คนกรุงเทพเศรษฐกิจดีผู้ว่าเขาไม่มีอำนาจถึงขนาดนั้นหรอกอำนาจนั้นมันเป็นของนายกรัฐมนตรีครม.เข้าใจหรือเปล่าเป็นของรัฐบาลแล้วก็ไม่มีเงินเพราะว่าไอ้ผู้ว่ากทม.ชุดก่อนที่มันลาออกไปมันใช้งบประมาณไปหมดเลยอยู่94ล้านเข้าใจไหมไอ้เทพเพราะว่าเทพอ่ะเขาเป็นพวกที่อะไรอ่ะพวกปปปสไงแต่ชัดชาตินี่เขาหาว่าเป็นแบบพวกม็อบ3นิ้วไงคือจะบอกว่าผู้ว่าคนนี้เขาไลฟ์สดเนี่ยเขาดีเขาต้องการให้ประชาชนเห็นไงว่าผู้ว่าทำงานอะไรบ้างไม่ใช่งุบงิบงุบงิบแล้วทำไมเขาไลฟ์สดแล้วเขาวิ่งมันหนักหัวมึงหรือว่าไอ้เทพให้เกียรติถึงขีดสุดแล้วเลยเรียกคำนำหน้าว่าไอ้เทพเดี๋ยวนะคุณแม่ลีน่าดูแล้วน่าจะ อายุน้อยกว่าไหมอ่อนกว่าป๋าแน่นอนแต่นี่คือการให้เกียรติกันพอให้เกียรติกันก็ร้อนแรงสนั่นวันไหวแบบนี้แหละฮะคืออธิบายละเอียดเลยไอ้ขอเรียกป๋าเทพแล้วนะป๋าเทพไม่ดูเลยเหรอเวลาเขาวิ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมตีหนึ่งตีสองตีห้าเนี่ยคนอื่นเขานอนกันแต่คนนี้วิ่งเพื่อดูสถานการณ์วิ่งเพื่อดูเหตุการณ์วิ่งเพื่อดูปัญหาจริงๆแล้วเขาไม่ได้เอาเวลาราชการแปดโมงหรือสี่โมงเย็นเขาวิ่งตอนเที่ยงตอนกลางดึกตอนเช้ามืดจากนั้นเขาก็ไปทำงานตามเวลาปกติและที่สำคัญการวิ่งคล้ายๆใครพี่ตูนไงตูนน่ะพาวิ่งอ่ะชวนวิ่งคนก็แข็งแรงไปผู้ว่าชาติชาติก็ชวนวิ่งทำให้คนแข็งแรงเรื่องของสาธารณสุขในการไปหาหมอก็จะลดน้อยลงเข้าใจไหมไอ้เทพด่าเพิ่มเติมอีกแล้วงบประมาณเนี่ยแหมอยากให้ผู้ว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจกรุงเทพเหลือเกินมันมีงบประมาณขนาดไหนก็เชียวการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันเกินอำนาจผู้ว่าอำนาจจริงอยู่ที่นายกครม.เท่านั้นนะครับตอนนี้และที่สำคัญงบประมาณกรุงเทพเหลือเท่าไหร่นะ94ล้านบาทเพราะว่าผู้ว่าชุดก่อนด่าแถมไปด้วยผู้ว่าชุดก่อนจัดงบประมาณจนหมดแล้วชุดนี้ก็เลยไม่เหลืองบประมาณให้ได้มีการจับจ่ายใช้สอยแล้วและที่สำคัญหนักที่สุดเลยเขาวิ่งเขาก็วิ่งบนพื้นเขาไม่ได้วิ่งบนไม่ได้ไปวิ่งนี่คือความเดือดของแม่ลีน่าจางจันจาเหตุการณ์นี้คลิปที่พูดอยู่นี้หัวใจเต็มไปหมดนะฮะมีแต่คนเข้าไปกระทืบไลค์แต่ละคนแต่ละเครื่องกดได้ครั้งเดียวอยากจะโทรไปด่า Facebook กดได้สัก50ครั้งไหมคือครั้งที่แล้วที่เพิ่งจะทัวร์ลงแม่ลีน่าตอนนี้เปลี่ยนใจกลับมาเป็นทีมแม่ลีน่ารักแม่ลีน่าแล้วคนมากระทืบไลค์เชียร์แม่ลีน่ากันอยากหนาจริงๆแล้วตอนนี้คนดูคลิปที่แม่ลีน่าด่าป๋าเทพเนี่ยล้าน8นะฮะเกือบจะ2ล้านคนเกือบจะ2ล้านวิวอยู่แล้วนะครับนี่คือการอัดแทนท่านผู้ว่าชัดชาติมาจากแม่ลีน่าจังจันจาคนกรุงเทพ 100% เออเพราะแม่ลีน่าเป็นคนกรุงแม่ก็เห็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาไงอย่างที่บอกว่าป๋าอาจจะนอนเร็วตื่นเช้าก็เลยเห็นแต่ตอนเขาวิ่งอย่างเดียวนะคะไม่รู้ว่าป๋าเทพเห็นยังนะน่าจะยังน่าจะเห็นแล้วแหละผ่านทางข่าวเช้านี้ของเราเนี่ยคุณผู้ชม